Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในการป้องกันการแพร่โรคระบาดนะครับเราสวมใส่หน้ากากแล้วก็ส่งผลการตรวจเอทีเคมาทุกครั้งที่จะเข้าห้องเรียนนะครับสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้พูดไปแล้วตอนต้นเลยว่าคือความโปรดปรานที่พระเจ้าได้ให้มาอันนั้นใครมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคก็ถือว่ามีลาภอันประเสริฐอรุคยาประมาลาภาขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วก็ของส่วนรวมวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับและเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพระมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วก็อยู่ภายใต้กฎที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์มาได้กำหนดเอาไว้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปนะครับส่วนทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ศาสนาก็จะสอนวิธีการเตรียมชีวิตทางด้านจิตวิญญาณเอาไว้นะเพราะว่าเมื่อเราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาซึ่งเป็นโลกแคบๆที่มีระยะเวลา9เดือนนะครับเราคลอดออกมาเนี่ยมีทั้งร่างกายและก็วิญญาณออกมานะครับเราถึงมีชีวิตเพราะว่าเรามีวิญญาณเนี่ยแต่พอเราหมดลมหายใจนะครับเราก็จะคลอดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นการคลอดทางด้านวิญญาณนะครับในนามังสาแขนขาสังขารเราก็ถูกทิ้งเอาไว้ในโลกนี้รอวันเน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นชุลีแต่ว่าวิญญาณเนี่ยต้องเดินทางต่อแต่ว่าความรู้เรื่องวิญญาณเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ได้นะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะค้นหาทรัพยากรใต้ดินโดยอาศัยดาวเทียมนะครับแต่ว่าดาวเทียมไม่สามารถจะถ่ายภาพความเป็นไปของชีวิตเราหลังความตายคือหลังจากที่เราได้ถูกฝังไปใต้ดินแล้วนะครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะให้คำตอบได้ฉะนั้นก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราที่เรามีวิญญาณอยู่แล้วมีชีวิตอยู่ก็จะต้องเตรียมตัวเอาไว้แล้วก็เรื่องการเตรียมตัวนี่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับก็ต้องเตรียมตัวเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่วันนี้เราจะเรียนเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักศรัทธาสำคัญในอิสลามเป็นหนึ่งใน6ประการนะครับที่ว่าศรัทธาในอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวศรัทธาในทูตสวรรค์หรือบรรดามาลาอิกะห์ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ศรัทธาในบรรดานบีศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายแล้วก็ศรัทธาในกฎที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับประเด็นที่เราศึกษากันในวันนี้ก็ความหมายเรื่องความศรัทธาในชีวิตหลังความตายความเชื่อในชีวิตหลังความตายว่ามีมาแต่เดิมแล้วผลของความเชื่อผิดหรือปฏิเสธความเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายความเชื่อของอิสลามการปฏิบัติต่อศพและการเยี่ยมศพเหตุการณ์ในวันสิ้นโลกสภาพสวรรค์และก็นรกในคัมภีร์กุรอานซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยนะครับทุกศาสนาเนี่ยจะบอกเอาไว้ไม่มีศาสนาไหนไม่สอนในเรื่องโลกหลังความตายเพียงแต่ว่าพูดด้วยคำที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นนรกสวรรค์วันพิพากษานะครับนรกสวรรค์ก็มีทั้งในศาสนาพุทธในศาสนาคริสต์ก็มีนะครับวันพิพากษานะครับก็เป็นวันที่มนุษย์จะต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วรอรับการพิพากษาหลังความตายสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบพวกเรานะครับจำเป็นต้องมีวันพิพากษาครับในอิสลามนะครับก็จะมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็ในอิสลามก็ใช้ถ้อยคำหลายอย่างนะครับเช่นวันสุดท้ายนะครับวันแห่งการฟื้นคืนชีพวันพิพากษาวันแห่งการชุมนุมใหญ่นะครับมีหลายคำพูดด้วยกันนะครับวันนี้
เราก็จะมาดูคำสอนของคัมภีร์กุรอานที่กล่าวถึงเรื่องความตายเอาไว้ตอนหนึ่งคัมภีร์กุรอานได้กล่าวว่าทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายและเรากำลังทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและก็ดีและในที่สุดสู่เจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างไรนี่เป็นสัจธรรมหรือความจริงที่เราคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องตายแต่ว่าในอิสลามเนี่ยก็จะบอกว่าความตายเนี่ยเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของชีวิตหมายความว่าทุกคนจะต้องจะได้ลิ้มรสของความตายปัญหาก็คือว่าจะลิ้มรสความตายด้วยความหวานชื่นหรือว่าจะขมขื่นหรือว่าจะเผ็ดร้อนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเรานะครับถ้าหากคนเนี่ยเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนะครับเขาก็พร้อมที่จะตายนะครับในสนามรบมันก็ทำให้เกิดขวัญกำลังใจนะครับหลายคนนะครับอยากจะตายในสภาพเช่นนั้นหลายคนอยากจะตายในสภาพที่กำลังก้มกราบพระผู้เป็นเจ้าอยู่เพราะเขารู้ว่านั่นคือการลิ้มรสความตายอย่างหวานชื่นนะครับหลายคนอยากไปตายที่นครมักกะในระหว่างพิธีการทำฮัจญ์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอันยิ่งใหญ่เพราะเขาเชื่อครับว่ามันเป็นความตายที่หวานชื่นเขาถึงยิ้มรับความตายแต่ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยนะครับทำชั่วไว้โลภโมโทสันนะครับก็ไม่อยากที่จะตายก็มองความตายเป็นเรื่องที่ขมขื่นนะครับเป็นเรื่องของความเสียดายที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับมีสตังค์แต่ยังใช้ตังค์ไม่หมดแล้วก็เกิดความเสียดายขึ้นมานะครับทีนี้คำพิพากษาตอนนี้บอกให้เรารู้ว่านะครับชีวิตของเราเนี่ยที่พระเจ้าสร้างมาโดยให้เรามีวิญญาณเนี่ยนะครับพระองค์จะทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนะครับก็จะต้องเจอสภาพทั้งที่ดีและทั้งที่เลวถ้าพูดง่ายๆก็คือมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขคลุกเคล้ากันไปไม่มีใครเกิดมาบนโลกนี้แล้วก็มีความสุขตลอดชีวิตโดยไม่มีความทุกข์ไม่มีความเลวร้ายไม่เคยเจอปัญหาขณะเดียวกันนะครับก็ไม่เคยมีใครบนโลกใบนี้มีความทุกข์อย่างเดียวโดยไม่มีความสุขนะครับทุกข์สุขมันคลุกเคล้ากันไปเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราศาสนาถูกส่งมาบอกความจริงว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วหนีความทุกข์หนีความสุขไม่พ้นหรอกนะครับศาสนาจะมาบอกว่ายามที่มีความสุขจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้ความทุกข์เนี้ยตามมานะครับแล้วก็เมื่อมีความทุกข์เนี่ยจะบริหารชีวิตอย่างไรจะมีทัศนคติมีท่าทีต่อความทุกข์อย่างไรจะทำให้เราพอจะมีความสุขบนกองทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่ศาสนาจะมาบอกฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ถือเป็นการทดสอบจากพระเจ้านะครับความสุขความดีทั้งหลายที่เราได้รับในชีวิตเนี่ยอย่าถนงหลงตนนะครับว่าเป็นความสำเร็จของตัวเองแต่ในอิสลามจะสอนว่ามันเป็นความโปรดปรานที่พระเจ้าให้มากับมนุษย์เนี่ยเพียงเพื่อจะทดสอบว่าเมื่อได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าในรูปของสิ่งดีๆแล้วเนี่ยเราขอบคุณพระเจ้าผู้ประทานความโปรดปรานให้กับเราไหมแล้วก็เราแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับครับให้แก่คนอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอิสลามก็จะสอนนะครับว่าเวลาได้รับสิ่งดีงามให้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นการขอบคุณพระเจ้าและเป็นการเพิ่มผลบุญเข้าไปอีกนะครับการแบ่งปันก็ทำให้ได้รับผลบุญอีกแต่การขอบคุณพระเจ้าที่ดีที่สุดก็คือการละหมาดเป็นการแสดงความกตัญญูที่พระเจ้าโปรดปรานที่สุดและพระองค์จะประทานความโปรดปรานมาให้เรื่อยๆนะครับในขณะที่เราเจอทุกข์เจอข้อกรรมทั้งหลายนะครับพระเจ้าก็บอกว่าจะทดสอบนะครับด้วยข้อกรรมเพื่อจะดูว่าเขายังจะระลึกถึงฉันหรือไม่เขาจะขอความช่วยเหลือจากฉันหรือไม่หรือจะไปขอจากหลวงพ่อหลวงพี่หลวงปู่อะไรอื่นนอกจากฉันเพราะฉะนั้นอิสลามก็จะสอนว่ายามที่ประสบเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียเนี่ยนี่คือการทดสอบที่พระเจ้าเนี่ยนะครับจะเพิ่มพลังความศรัทธาให้แก่เราจะเลื่อนชั้นเรานะครับทางด้านจิตวิญญาณให้สูงส่งขึ้นด้วยการที่สอนให้เราเนี่ยรู้จักอดทนนะครับพระเจ้าอิสลามก็จะสอนว่าเมื่อเจอเคราะห์กรรมนะครับก็ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับปวดหัวก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะยังมีหัวให้ปวดถ้าเจ็บแขนอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ยังมีแขนให้เจ็บนะครับมองสิ่งที่มันมีอยู่ในฐานะที่เป็นความโปรดปรานของพระองค์ปวดหัวเจ็บแขนก
ไปกินยาหาหมอเดียวก็หายแต่ความศรัทธาของเราเนี่ยมันยังคงอยู่ไงนะครับความศรัทธายังคงอยู่เรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณที่ให้หัวเรายังอยู่ให้ชีวิตเรายังอยู่ให้แขนเราอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายนะครับเราขอบคุณอัลลอฮ์หนึ่งได้บุญละอันที่สองเราได้รับความอดทนนะครับจากการที่เรารู้ว่าพระเจ้าทดสอบเราแล้วความอดทนเนี่ยนะครับมันคือการยอมรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ปิดปากบ่นมันเป็นผลบุญนะครับเพราะว่ามันเป็นการก้มกราบทางด้านจิตวิญญาณเหมือนกับที่เราละหมาดแล้วละหมาดเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียง 4-5 วินาทีในการก้มกราบพระเจ้าแต่ว่านอกเวลาละหมาดเราก้มกราบพระเจ้าทางด้านจิตวิญญาณโดยการยอมสยบต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านั่นคือการได้บุญและในคัมภีร์หลักก็พูดเอาเองนะครับว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นความศรัทธาในเรื่องนี้ก็ทำให้เรามีกำลังใจต่อไปนะครับซึ่งคุณธรรมเป็นความอดทนเนี่ยนะครับเป็นคุณธรรมที่บรรดานบีพยายามจะสอนคนและนบีทุกคนเจอการทดสอบเจอเคราะห์กรรมหนักกว่าเราแต่ในฐานะที่นบีเป็นบุคคลนะครับนบีสามารถทำได้เพื่อพิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าทดสอบเราเนี่ยมันไม่หนักเกินภาระนะครับของมนุษย์ที่จะแบกรับแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปหาพระองค์ว่าเราผ่านการทดสอบหรือไม่นะครับความตายไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าความตายเนี่ยคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของวิญญาณจากโลกนี้ไปสู่โลกหลังความตายไม่ต่างไปจากทารกที่คลอดจากโลกแห่งคันมันดามาอย่างโลกนี้ดังที่ผมได้อธิบายไว้ในตอนต้นฉะนั้นนะครับความตายจึงไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตวิญญาณต้องเดินทางต่อและวิญญาณจะพบชะตากรรมอย่างไรจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณนะครับฟาโรห์และก็ชาวอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณของตัวเองเนี่ยจะกลับมาจุติในร่างเดิมของตนเองก็จึงได้มีการทำมัมมี่ของตัวเองไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมัมมี่ของฟาโรห์หลายองค์เนี่ยยังอยู่เพราะว่าเขาเชื่อนะครับว่าวิญญาณจะกลับมาจะกลับมาในโลกนี้อีกครั้งนึงเห็นไหมนี่เป็นความเชื่อที่ถูกต้องแต่ว่าเข้าใจผิดนะครับเขาเชื่อถูกต้องว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยยังมีแต่เขาเข้าใจผิดว่าวิญญาณที่เป็นชีวิตของเขาเนี่ยจะกลับมาอย่างโลกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเชื่อถูกต้องแต่เข้าใจผิดมันก็ทำให้พฤติกรรมมันผิดออกมานะครับงั้นฟาโรห์ก็เก็บสะสมสมบัติอะไรเอาต่างๆไม่มากมายไอ้ความโลภมันก็ไม่หมดไงนะครับเราไปดูนะครับที่บางที่ในกรุงไคโรนะครับสมบัติของฟาโรห์มีเยอะมากนะครับเพราะฟาโรห์คิดว่าเขาต้องกลับมาอย่างโลกนี้อีกไงเขาจึงได้เตรียมสมบัติเอาไว้ความโลภมันก็จึงไม่หมดนะครับนอกจากมัมมี่ของตัวเองแล้วมัมมี่ของราชินียังมีมัมมี่ของสัตว์ตัวโปรดเช่นจระเข้แมวหมาเก็บเอาไว้สมบัติมากมายแต่จนทุกวันนี้ 3,000 กว่าปีแล้วนะครับวิญญาณของฟาโรห์นะครับที่ฟาโรห์เชื่อว่าจะกลับมาอย่างโลกนี้ก็ยังไม่กลับร่างของฟาโรห์ก็ถูกตั้งแสดงเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ตามประเทศต่างๆอันนี้เราเป็นที่เก็บมัมมี่และสมบัติของฟาโรห์นะครับทุกวันนี้วิญญาณของฟาโรห์นี่ก็ยังไม่กลับมานี่เป็นภาพสมบัติของฟาโรห์ที่เก็บเอาไว้ในขณะเดียวกันนะครับในอารยธรรมจีนซึ่งเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เขาก็มีการเตรียมตัวเอาไว้สำหรับความตายคนจีนก็เชื่อว่าโลกหน้าหลังความตายนี้ยังมีอยู่แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับจะได้ไปใช้ทรัพย์สมบัติในโลกหน้าก็เลยมีการเตรียมสำหรับความตายไว้เช่นไปจองที่ที่จะฝังตัวเองนะครับไปดูที่มันถูกฮวงจุ้ยคือด้านหลังต้องเป็นภูเขาใหญ่ๆด้านหน้าต้องเป็นทะเลนะครับมีการเตรียมโลงเอาไว้ให้ตัวเองก่อนนะครับถ้าหากว่าลูกคนไหนนะครับเตรียมไว้ให้แม่ก็ถือว่าเป็นลูกกตัญญูอยู่แต่ชาวเตรียมเนี่ยชาวจีนเนี่ยครับเขาก็เตรียม
ชีวิตหลังความตายเอาไว้ตั้งแต่โลกนี้อันนี้ก็เป็นพิธีสวดกงเต็กนะครับที่มีการข้ามสะพานการเวลาจากโลกนี้ไปโลกหน้าให้เราได้เห็นนะครับนี่ก็เป็นการเผากงเต็กนะครับรถยนต์เครื่องไม้ใช้สอยอะไรต่างๆที่เขาคิดว่าโลกหน้าเนี่ยนะครับจะมีการใช้นะครับให้นั้นเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้แม้จะเชื่อถูกต้องว่าโลกหลังความตายมีก็มีการสะสมต่างเอาไว้ดังนั้นความโลภมันก็ไม่หมดไปนะครับด้วยเหตุนี้นะครับอิสลามก็จึงมาบอกให้เราได้รู้ว่าความเชื่อในโลกหน้านะครับก็คือความศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยหมายความว่าหลังจากตายไปแล้วมนุษย์จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพขึ้นอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าอัลลอฮ์ในโลกหน้าเพื่อรอรับการพิพากษาและก็ตอบแทนสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไว้ในโลกนี้นี่คือหลักศรัทธานะครับแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณก็คือว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววิญญาณเนี่ยจะไม่กลับมาอย่างโลกนี้เพราะมีบางคนเนี่ยครับเข้าใจว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยวิญญาณยังหาที่ไปไม่ได้นะครับก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีหมายถึงอะไรหมายถึงวิญญาณนะครับที่ล่องลอยอยู่ในโลกนี้ยังหาที่ไปไม่ได้นะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับที่มีกันอยู่แต่ในอิสลามถือว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วออกจากโลกนี้ไปแล้ววิญญาณจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโลกที่ขั้นกลางระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าซึ่งในภาษาเรียกว่าบารซัควิญญาณจะไม่กลับมายังโลกนี้อีกแล้วนะครับแม้ว่าในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปนะครับวิญญาณจะได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเห็นคนที่กำลังอาบน้ำให้แก่ศพของตัวเองนะครับแต่ว่าหลังจากฝังแล้วนะครับวิญญาณก็จะอยู่ในโลกที่เรียกว่าโลกบารซัคโลกที่ขั้นกลางระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าจะไม่กลับมาโลกนี้อีกรอเหมือนกับนั่งรออยู่ในล็อบบี้รอวันสิ้นโลกรอวันลูกาอวสานนะครับโลกแตกเมื่อไหร่วิญญาณทุกดวงนะครับก็จะถูกนำกลับไปหาพระองค์นี่คือความเชื่อในอิสลามอันนั้นอยากให้เราได้เห็นนะครับว่าเส้นทางชีวิตของเราเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับเราจะต้องตายนะครับแล้วระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะถูกทดสอบในรูปแบบต่างๆเมื่อตายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปสุสานไปรออยู่ที่นั่นสุสานจึงเปรียบเสมือนกับร็อบบี้ของดวงวิญญาณแล้วเมื่อวันฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเราก็จะเข้าสู่วันพิพากษานะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็แต่ละคนก็มีทางไปของตัวเองตามที่ตัวเองเนี่ยได้เตรียมเอาไว้เลือกเอาไว้จะไปสวรรค์จะไปนรกก็ต้องเลือกนะครับการในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับโอเคอันนี้เส้นทางเดินของวิญญาณสุวรรณพิพากษามีรายละเอียดอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวคราวหน้าผมเอามาให้เราแจกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตายได้มีเคราะห์กรรมเกิดขึ้นคนมุสลิมเนี่ยนะครับถูกสอนว่าให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างโรคที่เราจะกลับไปไม่ให้เอะอะโวยวายนะครับเพราะว่าเอะอะโวยวายนะครับคนตายก็ไม่ฝืนถามว่าศาสนาอื่นสอนไหมสอนครับใช่ครับว่าปลงนะครับสามีแม่จำเนียนเสียชีวิตลงแม่จำเนียนร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ตีอกชกหัวตัวเองพระท่านก็ต้องบอกว่าปลงเถอะแม่จำเนียนเอ้ยแม่จำเนียนร้องไห้ไปผัวแม่จำเนียนก็ไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาต้องปลงต้องทำความเข้าใจนะครับพอยอมรับว่าชีวิตเนี่ยนะครับมันก็ต้องหยุดลงณเวลาหนึ่งทำใจได้ยอมรับความจริงเหมือนกับแฟนบอลนะครับยอมรับว่าโอเคแมนยูทีมโปรดของตัวเองแพ้ก็ต้องยอมรับว่ามันถึงเวลาแพ้มันก็ต้องแพ้ไปเอะอะโวยวายโทษนั่นโทษนี้มันช่วยเหลืออะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับในอิสลามก็สอนให้ทุกคนยอมรับความจริงและทำใจโดยกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแปลว่าเราเป็นของอัลลอฮ์และอย่างโทษที่เราจะต้องกลับไปนั่นหมายความว่าอะไรชีวิตของเราทั้งด้านร่างกายและวิญญาณเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อชีวิตของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ก็หมายความว่าพระองค์จะทำอย่างไรกับชีวิตเราก็ได้จะให้เกิดเคราะห์กรรมเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายมันเป็นเรื่องของพระองค์เหมือนกับเรานะครับเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกระเป๋า
เราจะให้ใครก็ได้เราจะโยนทิ้งก็ได้เราจะเผาไฟก็ได้เอาไปประมูลก็ได้นะครับเอาไปให้ใครก็ได้เหมือนเรื่องของเราเช่นเดียวกันนะครับชีวิตนี่มันเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเราต้องยอมรับแล้วว่าวันหนึ่งต้องกลับไปตรงนี้มันเป็นการเตือนตัวเราเองนะครับว่าให้ยอมรับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตายเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องสังวรตนเตรียมตัวนะครับทีนี้เมื่อตายแล้วเนี่ยการจัดการศพในอิสลามก็กำหนดเอาไว้มีสี่ประการขาดไม่ได้เลยก็คืออาบน้ำศพอาบจริงๆนะครับอาบโดยใช้น้ำนะครับเริ่มต้นด้วยการอาบน้ำละหมาดให้นะครับให้กับศพนะครับศพไม่ต้องลุกขึ้นมาทำเองศพนอนเฉยๆไม่ต้องดิ้นนะครับคนที่เขามีหน้าที่เขาก็จะอาบน้ำละหมาดให้นะครับแล้วก็เขาจะอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็จะอาบน้ำล้นทั่วทั้งตัวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราเคยมีหุ่นมาสอนให้กับพวกเราบางคนเวลาอาบน้ำคนตายจะทำยังไงตอนนี้เนี่ยหุ่นเขาเอากลับไปแล้วเขาไปใช้เราก็พยายามหาอาสาสมัครนะครับที่มาเป็นคนตายเพื่ออย่างเรียนการอาบน้ำละหมาดแต่ว่ายังไม่มีใครอาสาสมัครนะครับอาบน้ำนะครับอาบน้ำสระผมเอาสบู่ฟอกขณะที่อาบน้ำเนี่ยนะครับจะต้องทำในที่มิดชิดนะครับแล้วก็จะต้องเอาผ้าเนี่ยปิดเรือนร่างเอาไว้นะครับคนทำความสะอาดศพจะต้องใส่ถุงมือนะครับฟอกสบู่สระหัวเหมือนกับน้ำให้กับเด็กๆเลยนะครับทำแบบนั้นนะครับก็คนอิสลามถือว่าจะต้องอาบน้ำศพด้วยความทนุถนอมมิดชิดนะครับเพราะถือว่าศพเนี่ยมีความละอายเพราะนั้นผู้ชายก็อาบน้ำให้กับผู้ชายผู้หญิงก็อาบน้ำให้กับศพผู้หญิงนะครับเราไม่ข้ามเพศกันแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ห่อศพด้วยผ้าขาวก็เป็นผ้าธรรมดานะครับจะเอาผ้าลูกไม้สวิตเซอร์แลนด์คุณรวยยังไงก็แล้วแต่คุณจะเอาผ้าลูกไม้ราคาแพงจากสวิตเซอร์แลนด์สั่งบินตรงมาเลยโดยเฉพาะอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นผ้าขาวธรรมดาถ้าผู้ชายก็3ผืนผู้หญิงก็5ผืนนะครับห่อศพแล้วหลังจากห่อศพแล้วก็ไปละหมาดขอพรให้กับศพนะครับภาษาอาหรับใช้คำว่าซอลาตุลญะนาซะห์นะครับซอลาตุลมัยยิตอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าคำว่าซอลาหรือละหมาดในที่นี้ไม่ได้มีการก้มไม่ได้มีการกราบเพราะการละหมาด5เวลาเนี่ยนะครับคำว่าซอลาเนี่ยมีความหมายทั้งการเคารพสักการะด้วยการแสดงท่าทางยืนโค้งกราบนะครับแต่ว่าในการละหมาดขอพรให้คนตายเนี่ยไม่มีท่าโค้งไม่มีท่ากราบยืนอย่างเดียว แล้วก็อ่านถ้อยคำขอพรให้แก่ศพนะครับต่อไปก็คือเมื่อห่อศพเรียบร้อยแล้วละหมาดเรียบร้อยแล้วก็เอาศพไปฝังในซามนะครับเราถือว่าการจัดการศพคือต้องเอาไปฝังเพราะมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาจากดินนะครับมนุษย์ก็ต้องกลับสู่ดินและมาถึงวันสิ้นโลกเนี่ยพระเจ้าก็เอามนุษย์เนี่ยออกมาจากดินจึงไม่มีการเผาศพเพราะในอิสลามเนี่ยนะครับอย่าว่าจะเผาศพเลยอิสลามเนี่ยห้ามเอาไฟไปเผาสัตว์เช่นไปเผามดไปเผาปลวกนะครับเพราะถือว่าไฟเนี่ยมันคือการลงโทษในนรกเพราะว่าเราพูดถึงนรกเนี่ยนะครับมันก็มักจะพูดถึงไฟนะครับเพราะไฟนี่เป็นที่อยู่ของคนชั่วหรือที่คือนรกนั่นเองนะครับนี่คือแบบจำลองแบบภาพวาดนะครับเอามาให้ดูนะครับว่าเวลาเขาอาบน้ำศพเขาต้องอาบน้ำละหมาดในกระศพนั่นก็ล้างมือเอาน้ำบ้วนปากล้างจมูกล้างหน้าล้างแขนนะครับเสร็จแล้วก็สระผมเอาน้ำรดทั่วร่างแล้วก็เอาน้ำกระบูลหรือน้ำพุทรานะครับลาดศพอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้กลิ่นนะครับอันที่มันอาจจะมีอยู่เนี่ยมันออกมานะครับต่อไปก็เป็นการห่อศพนะครับนี่เป็นภาพที่เอามาแสดงให้เห็นนะครับแล้วก็ห่อศพก็ห่อด้วยผ้าขาวนะครับแล้วก็เอาไปฝังที่ฝังศพอิสลามเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากูโบร์แล้วกูโบร์นะครับเวลาฝังศพเนี่ยนะครับก็จะต้องหันหน้าศพเนี่ยให้ไปทางกิบรัตหรือที่เมืองมักกะฮ์ที่เวลาคนมุสลิมเวลาละหมาดนะครับเขาหันหน้าไปทางนั้นคือกะบะฮ์
เช่นเดียวกันเวลาตายเนี่ยนะครับเวลาฝังศพเขาก็หันหน้าศพไปทางทิศนั้นอันนั้นเวลาฝังศพเนี่ยจะต้องตะแคงนะครับเพื่อให้หน้าอกนะครับของศพหันไปทางทิศเดียวกับที่ละหมาดนะครับอันนี้เป็นสุสานแถวบ้านผมนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับใครจะไปฝังที่นี่ก็ไปสมัครเป็นสมุนได้นะร่มรื่นนะครับมีบริการมีรับส่งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการฝังศพนะครับเมื่อศพลงหลุมแล้วนะครับขุดลงไปประมาณ1เมตรแล้วเขาจะซอกข้างๆหลุมนะครับข้างใต้เนี่ยนะครับเพื่อเอาศพเนี่ยไปวางตะแคงอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือเขาซอกร่องลงไปที่พื้นนะครับเพื่อเอาศพเนี่ยตะแคงให้หันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็เอาแผ่นไม้ปิดแล้วก็เอาดินกลบนะครับไม่อนุญาตให้สร้างวัตถุถาวรนะครับเอาไว้บนหลุมฝังศพเพราะที่นี่เป็นที่สาธารณะไม่มีใครสามารถจะมาจับจองเป็นของตัวเองได้อีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกหลานนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมามีทุกข์ต่างๆก็จะมาที่หลุมฝังศพเพราะมีความสำนึกว่าศพนี้เป็นพ่อแม่เป็นบุญคุณของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองเล็กๆพ่อแม่คอยช่วยเหลือดูแลมีปัญหาอะไรต่างๆพ่อแม่คอยช่วยเหลือนะครับพอมีปัญหาขึ้นมาก็นึกถึงพ่อแม่แล้วก็จะมาวิงวอนขอให้พ่อแม่วิญญาณของพ่อแม่ที่เรียกเชื่อว่านะครับมีอยู่เนี่ยนะครับมาช่วยเหลือตนซึ่งการทำแบบนี้ในอิสลามถือว่าเป็นการเชริกเพราะในอิสลามเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงเวลาจะขออะไรนะครับขอต่อพระเจ้าโดยตรงไม่ต้องผ่านสื่อกลางพระเจ้าไม่มีไหนหน้าพระเจ้าไม่มีเลขาติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงนะครับมีรหัสติดต่อก็คือ24434จำเอาไว้ในจดไว้เลยนะครับ24434นะครับไม่ใช่เรื่องหวยนะครับ24434นี่คืออะไรครับละหมาดเช้า2รอกอะอ์ละหมาดบ่าย4รอกอะอ์นะครับละหมาดอัสซ์4รอกอะอ์ละหมาดมักริบ3รอกอะอ์แล้วก็ละหมาดอิชาอีก4รอกอะอ์จำไว้เลยนะ24434ทำอย่างนี้ทุกวันเป็นช่องทางในการติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรงไม่มีเลขาไม่มีในหน้าใดๆนะครับนั้นอิสลามกลัวนะครับว่าถ้าหากให้มีการก่ออิฐโบกปูนขึ้นมาเหนือหลุมฝังศพมันเป็นการจับจองที่เอาไว้นะครับเป็นการกันที่คนอื่นและเป็นการนำไปสู่การมาขอต่อดวงวิญญาณมาวิงวอนต่อดวงวิญญาณซึ่งถือเป็นการชริกที่เป็นบาปใหญ่อย่างหนึ่งฉะนั้นว่าจะขออะไรเนี่ยขอต่อพระเจ้าโดยตรงนะครับถ้าเราจะขอให้พ่อแม่นะครับเราอยู่เนี่ยเราจะขอให้พ่อแม่เราก็ขอได้นะครับมีคำวิงวอนสั้นๆนะครับเราขอให้พ่อแม่รับบิกฟิลีวานิวาลีไดยะวัฒนภูมิกามารบยานีสกิรอซึ่งมีความหมายว่าพระผู้เป็นบาทของฉันขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกโทษให้กับฉันพ่อแม่ของฉันและขอพระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานแก่ท่านทั้งสองดุจดังที่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูข้าพระองค์เมื่อครั้งเยาว์วัยนี่เป็นคำวิงวอนนะครับที่ลูกเนี่ยควรจะขอให้พ่อแม่นะครับเพราะเมื่อพ่อแม่อยู่ในหลุมแล้วเนี่ยท่านกลับมาช่วยเราไม่ได้แต่เราต้องสนองคุณนะครับโดยการวิงวอนขอให้พระเจ้ายกโทษและประทานความเมตตาสองอย่างนี้เป็นเงื่อนไขนะครับที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ต้องได้รับการอภัยโทษและได้รับความเมตตาเห็นหลุมข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือหลุมฝังศพของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคือกษัตริย์ซาอุดีองค์สุดท้ายที่เสียชีวิตไปเหมือนกับคนปกติธรรมดานะครับไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรใหญ่โตมโหฬารนะครับอาบน้ำห่อศพละหมาดฝังนะครับคนที่มาทำละหมาดศพให้ก็คือญาติพี่น้องนะครับบุคคลที่ทางราชวงศ์ให้การนับถือแล้วก็ทำกันอย่างง่ายๆเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปไม่มีสับเปลือกนะครับญาติพี่น้องนะครับคนใกล้ชิดนะครับเป็นคนทำกันเองถ้าหากว่าลูกยังอยู่ลูกก็ละหมาดให้พ่อถ้าหากว่าลูกเสียชีวิตพ่ออยู่พ่อก็ทำให้ลูกนะครับก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเบ็ดเสร็จก็ภายในวันหนึ่งก็จบเรียบร้อยแล้ว
นะครับพอประกาศข่าวการตายไปว่าใครตายนะครับใครที่รู้ข่าวและสามารถจะไปร่วมได้ก็ให้ไปอันนี้เป็นข้อบังคับทางสังคมในอิสลามนะครับมีข้อบังคับ2 อย่างคือข้อบังคับส่วนตัวและข้อบังคับทางสังคมข้อบังคับส่วนตัวมันก็คือเรื่องละหมาดหรือบวชใจสกาดไปทำฮัจญ์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับส่วนตัวทุกคนจะต้องเรียนรู้เพื่อปฏิบัติและเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานของตัวเองปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่งนะครับคือหน้าที่ทางสังคมเช่นเมื่อมีการตายเกิดขึ้น นะครับจะต้องมีการจัดการศพจะต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านนี้โดยเฉพาะถ้าสังคมใดไม่ทำหน้าที่ตรงนี้พระเจ้าจะเอาโทษทั้งสังคมถือว่าสังคมนี่บาปทั้งสังคมเพราะไม่มีความรับผิดชอบแม้กระทั่งเรื่องจัดการศพเรื่องของการศึกษานะครับก็เป็นหน้าที่ทางสังคมสังคมใดที่ไม่จัดให้มีการศึกษาไม่ให้คนในสังคมมีความรู้พระเจ้าจะลงโทษคนในสังคมนั้นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ทางสังคมถ้าหากว่าเรารู้นะครับแล้วเราสามารถไปได้ไปแต่ถ้าหากว่ามีคนทำมีคนจัดการศพแล้วเราก็พ้นหน้าที่ละเราก็พ้นหน้าที่ละแต่ถ้าไม่มีใครทำเลยและเรารู้เราไม่ทำอันนี้คือบาปนะครับอันนี้ก็เป็นโรงฝังศพของกษัตริย์ซาอุดีคนล่าสุดก็ฝังแบบนี้นะครับไม่ได้มีแต่ว่าละหมาดศพนะครับเป็นการจัดการศพที่เสร็จภายในวันเดียวพอเขาประกาศตามมัสยิดทุกคนรู้ปั๊บเนี่ยทุกคนก็มาละหมาดศพนะครับละหมาดใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง5นาทีนะครับเวลาละหมาดขอพรในศพเสร็จแล้วก็ศพไปฝังทุกคนก็แยกย้ายกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นการละหมาดให้แก่ศพที่ถูกระเบิดนะครับพลีชีพในสงครามนะครับก็ทำกันแบบนี้แล้วก็เอาไปฝังนะครับอันนี้เมื่อผ่านการฝังไปแล้วนะครับเนื้อหนังมังสาก็ยุ่ยสลายกลายเป็นผุหรี่เนื้อยุ่ยสลายไปก่อนนะครับเล็บแล้วก็ผมเนี่ยจะอยู่นานนะครับผมเคยขุดหลุมลงไปแล้วก็เจอศพเนี่ยนะครับก็กระดูกว่าเอามาบีบนี่ก็ยุ่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเล็บกับผมเนี่ยนะครับมันก็จะยุ่ยสลายเนี่ยมันนานนะครับเมื่อเราเจอศพเราก็ขุดหลุมแล้วก็พยายามเอาเศษกระดูกเศษผมเศษเล็บเนี่ยนะครับเอาไปแยกเอาไว้นะครับอีกต่างหากนะครับบางที่นะว่าสุสานเต็มเขาก็เอาดินมาถมนะครับให้มันสูงขึ้นเพื่อที่ได้มีการขุดหลุมฝังศพต่อไปนะครับทีนี้ในการเตรียมหลุมโลงศพเนี่ยนะครับอันนี้เวลานี่แอฟริกานะครับโลงศพเนี่ยต้องทำด้วยไม้ที่ผูกเร็วง่ายๆนะครับบางที่ก็ไม่ใช้โลงเลยนะครับที่เขามีโลงในประเทศไทยก็เพราะว่าประเทศไทยมันเป็นดินอุ้มน้ำบางทีขุดไปแล้วเนี่ยนะครับดินมันพังลงมานะครับเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีโลงใส่ศพเอาไว้แต่ที่ในประเทศที่เป็นทะเลสายขุดลงไปไม่มีน้ำเขาจะไม่ใช้โลงเลยนะครับเขาจะเอาศพที่ห่อแล้วเนี่ยตั้งไว้บนแคร่หามแล้วก็เอาไปแล้วก็เอาไปฝังนะครับแต่นี่เป็นโลงศพของคนแอฟริกาที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะนะครับก็เพื่อนชอบนะครับรองเท้านักกีฬาก็ทำโลงศพเราทำนักกีฬาตรงนี้อิสลามห้ามนะนะครับอันนี้ชาวแอฟริกาที่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เอ่ยนะครับแต่ว่าเขาก็ฝังเหมือนกันแต่เห็นว่าเพื่อนชอบนะครับก็ทำตามใจตัวเองชอบนะครับอยากจะทำให้เพื่อนก็เป็นโลงศพอันนี้ก็เป็นรูปป่าที่มีการวางขายกันในประเทศแอฟริกาดันอิสลามห้ามแล้วถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยนะครับพิธีศพเนี่ยจะต้องเรียบง่ายที่สุดได้เสร็จเร็วที่สุดเพื่อไม่เป็นภาระของคนที่อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เมื่อผ่านจากโลกนี้ไปแล้วลงหลุมศพไปแล้วนะครับมันก็ไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับแม้ปัจจุบันนี้จะมีกล้องเอ็กซเรย์มีกล้องดาวเทียมที่สามารถจะตรวจหาฝูงปลาในมหาสมุทรในทะเลนะครับสามารถที่จะรู้ได้ว่าตรงไหนมีน้ำมันมีทรัพยากรมีแร่ธาตุอะไรนะครับแต่เรื่องวิญญาณ
นะครับยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถฉายภาพให้เราหรือถ่ายภาพให้เราได้เห็นถึงความเป็นไปในหลุมฝังศพนะครับเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบตรงนี้ได้นะครับเราจำเป็นต้องเรียนรู้หาความรู้ทางศาสนาศาสนาก็จะสอนว่าเมื่อเราถูกฝังลงไปแล้วเนี่ยนะครับญาติเรานะครับผู้คนที่มาส่งศพเรากลับไปหมดแล้วนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับก็จะมาแล้วจะมาสอบถามเราสองสามเรื่องเป็นการกรีเทสว่าพระเจ้าของท่านคือใครนะครับนบีของท่านคือใครอิหม่ามของท่านคือใครอิหม่ามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอิหม่ามที่นำละหมาดนะอิหม่ามเนี่ยภาษาอาหรับแปลได้อย่างว่าคัมภีร์ท่านนับถือคัมภีร์อะไรนะครับก็จะมาถามถ้าหากว่าใครเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยวิญญาณจะตอบได้เพราะว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณอันนั้นเมื่อมาเลกามาถามปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะตอบได้ทันทีผมข้ามไปตอนหนึ่งนะครับว่าตอนที่คนกำลังจะตายเนี่ยนะครับการออกของดวงวิญญาณของคนดีกับคนชั่วเนี่ยมันต่างกันท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้บอกให้เราได้รู้ว่าเวลาคนดีมีความศรัทธาเสียชีวิตนะครับวิญญาณจะออกไปเนี่ยวิญญาณจะออกไปเนี่ยนะครับเหมือนกับน้ำที่ไหลออกจากกุยกาออกด้วยความนิ่มนะครับแล้วก็จะมีมาเลกะเอาผ้าสีขาวที่มีกลิ่นหอมมารับดวงวิญญาณไปนะครับและดวงวิญญาณจะถูกมาเลกะนำผ่านชั้นฟ้าที่1 2 3 4 5 6 7ซึ่งแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีมาเลกะแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยคอยเฝ้าอยู่พอวิญญาณของผู้ตายถูกนำข้ามชั้นฟ้าไปแต่ละชั้นมาเลกะก็จะถามว่านี่เป็นใครเป็นใครเป็นใครแล้วมาลาอิกะห์จะบอกคนนี้ก็เป็นคนดีมีความศรัทธานะบอกให้รีบๆไปเลยไปเลยจะได้กลับไปหาพระเจ้าแล้วอะไรนั้นมาลาอิกะห์จะนำวิญญาณกลับมาอย่างโลกนี้แล้ววิญญาณจะได้เห็นนะครับว่ามีใครมาอาบน้ำให้แก่ศพของตัวเองส่วนวิญญาณที่ชั่วนะครับปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยจะออกไปจากร่างเหมือนกับไม้ปิ้งเนื้อที่มีเศษเนื้อเกาะกลางอยู่นะครับขรุขระเนี่ยเสียบเข้าไปในนุ่นหรือในสำลีแล้วก็ถูกดึงออกมานะครับมีสำลีมีนุ่นติดมานี่คือสภาพของวิญญาณชั่วที่ถูกออกจากร่างแล้วก็มาลาอิกะห์ร่างดำทะมึนก็จะนำเอาผ้าดำที่มีกลิ่นเหม็นรับดวงวิญญาณขึ้นไปผ่านชั้นฟ้าต่างๆนะครับมาลาอิกะห์ก็จะถามดูว่าเป็นวิญญาณของใครนะครับมาลาอิกะห์ที่นำวิญญาณไปก็จะบอกเป็นคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็เป็นคนอย่างไรแล้วก็ไปหานะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกให้เรารู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณที่ออกจากร่างว่าคนดีกับคนชั่วเนี่ยวิญญาณออกจากร่างไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อเทคโนโลยีนะครับไม่สามารถจะถ่ายภาพความเป็นไปในโลกหลังความตายคือในหลุมฝังศพได้แต่ปัจจุบันนี้มันก็พอจะมีหลักฐานที่ทำให้เราพอจะเห็นความจริงคือเมื่อวิทยาศาสตร์สามารถประดิษฐ์เครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็อุลตราซาวด์นะครับทำให้เราเห็นความเป็นไปของโลกในครรภ์มารดาซึ่งเป็นโลกหนึ่งที่ก่อนที่เราจะมาอย่างโลกใบนี้โลกในครรภ์มารดาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าเราเห็นผู้หญิงท้องโตแต่เราไม่รู้นะครับถึงความเป็นไปในครรภ์ว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมีความสมบูรณ์ไหมนะครับแต่พอวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเครื่องอุลตราซาวด์ทำให้เราเห็นความเป็นไปในโลกของครรภ์มารดาซึ่งเป็นโลกหนึ่งก่อนโลกนี้นะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าในโลกก่อนโลกนี้เนี่ยนะครับมันก็มีการทรมานเหมือนกันนะครับในรูปการทำแท้งนะครับนี่เป็นสภาพของตัวอ่อนทารกที่ยังไม่คลอดออกมาและคือการทำแท้งการทำแท้งคืออะไรครับการทำแท้งเนี่ยก็คือการฆ่าหรือทำลายทารกที่แม่ไม่อยากจะให้เกิดมาเป็นหมานหัวขนเอาพูดง่ายๆนะครับซึ่งในตะวันตกเนี่ยนะครับเขาทำกันแบบหน้าตาเฉยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าโลกตะวันตกเนี่ยเขาฉีกตัวออกมาจากศาสนาแล้วเขาไม่คำนึงถึงศาสนาเพราะฉะนั้นความผิดประเวณีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะมันมีการสัมสอน
นะครับทีนี้สถาบันศาสนาคือสถาบันแคทอลิกเนี่ยเขาก็กังวลในเรื่องนี้นะครับเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้านะครับสภาแคทอลิกเนี่ยเขาก็ทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อ Silent Scream แปลว่าเสียงหวีดร้องที่เงียบเชียบนะครับเขาพยายามที่จะถ่ายให้เห็นว่าเวลาทำแท้งเนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วเขาจะไปฉายให้เด็กสาวๆเนี่ยนะครับที่ท้องโดยไม่ตั้งใจนะครับให้ดูก่อนจะตัดสินใจทำแท้งว่าจะทำไหมนะครับภาพที่เขาทำออกมาให้เห็นนะครับเป็นภาพยนตร์อย่างดีเลยนานแล้วด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ประมาณ 20-30 ปีแล้วที่ผมดูมานะครับคือก็ถ่ายให้เห็นนะครับว่าทารกในครรภ์ตอนที่ถูกทำแท้งเนี่ยนะครับมีเครื่องมือเนี่ยผ่านช่องคลอดไปเครื่องมือเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปตัดไปฆ่าไปทำลายทารกเขาถ่ายให้เห็นนะครับเมื่อเครื่องมือเนี่ยเข้าไปในมดลูกนะครับเครื่องวัดการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์เนี่ยนะครับมันจะเต้นแรงมากเลยแสดงว่าทารกเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีภัยมาเริ่มหวาดกลัวเครื่องวัดจังหวะการเต้นหัวใจก็จะเต้นเร็วมากนะครับเมื่อเครื่องมือเข้าไปใกล้ทารกก็กลัวแล้วก็พยายามจะดิ้นนะครับเป็นธรรมชาติของทารกที่มีความรู้สึกนึกคิดแล้วว่าภัยกำลังจะมาแต่ว่าโรคในครรภ์มารดาเนี่ยนะครับมันเป็นโรคแคบนะครับมันก็โรคหลุมฝังศพอ่ะนะครับทารกไม่สามารถที่จะดิ้นไปไหนได้ยิ่งเครื่องมือเข้าไปใกล้นะครับเครื่องตรวจหัวใจของทารกเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่ามันมีจังหวะเต้นเนี่ยถี่มากสูงมากนะครับและในที่สุดนะครับทารกก็ต้องจบชีวิตลงหลังจากที่เครื่องมือตัดมือตัดแขนตัดขาแต่ละชิ้นออกมาเนี่ยให้เราได้เห็นกันนี่คือสภาพของทารกที่ถูกทำแท้งนะครับเมื่อโลกในครรภ์ยังมีการทรมานให้เราได้เห็นผ่านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ปฏิเสธศาสนานะครับทำให้รู้ว่าทำไมโลกหลังความตายจะมีการลงโทษไม่ได้นะครับนี่คือเป็นสภาพศพที่ถูกขุดขึ้นมานะครับหลังจากที่มีปัญหาแล้วก็พบศพนะครับที่ยังไม่ได้ยุยสลายมีสภาพเป็นอย่างนี้นะครับก็ให้เราได้เตรียมตัวกันเอาไว้นะครับอนาคตข้างหน้าในดวงฝังศพเราไม่รู้ตัวเราเองไม่รู้วิทยาศาสตร์บอกไม่ได้แต่ศาสนาให้ความรู้คุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวกันเองทีนี้เมื่อมีการจัดงานศพเกิดขึ้นนะครับก็มีมารยาทในการไปงานศพถ้าเพื่อนต่างศาสนิกนะครับเสียชีวิตหรือว่าพ่อเพื่อนแม่เพื่อนญาติของเพื่อนแม้แต่เพื่อนของเราเสียชีวิตนะครับเราไปร่วมงานศพได้นะครับไปที่วัดเลยนะครับแต่มันมีขอบเขตเราไปงานศพของเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยเพื่อไปปลอบใจคนที่ยังมีชีวิตและเขาสูญเสียคนที่เขารักไปอิสลามสนับสนุนครับเพราะอันนี้เป็นหน้าที่ทางสังคมนะครับไปปลอบใจเขาจะเอาเงินสายซองไปช่วยเขาได้นะครับเขาจะไปใช้อะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราไปช่วยเหลือคนที่กำลังมีชีวิตอยู่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับเพราะว่าเวลามีงานศพก็ต้องมีญาติมานะครับญาติมาก็ต้องมีการต้อนรับนะครับมีการเลี้ยงน้ำมีการอะไรก็ตามเป็นมารยาทของคนไทยนะครับเราเอาเงินไปให้เขาได้แต่อะไรที่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเราร่วมไม่ได้นะครับฟังสวดศพพระสวดศพเนี่ยฟังได้แต่อย่าประนมมือนะครับเพราะว่าในการสวดศพเนี่ยนะครับพระท่านก็อาราธนาศีล5นะครับผมฟังรู้เรื่องนะครับแต่ว่านั่นเป็นพิธีกรรมเราไม่ต้องยกมือไม่ต้องมีการจุดธูปจุดเทียนวางดอกไม้ยกมือไหว้พระสงฆ์ไม่มีปัญหาเราให้ความเคารพในฐานะที่เป็นบรรพชิตนะครับอันนี้เมื่อไปงานศพนะครับก็มีมารยาทก็คือสำรวมกิริยาวาจานะครับก็ในอิสลามไม่มีใส่ชุดขาวชุดดำเพราะถือว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอย่าสีฉูดฉาดก็แล้วกันนะครับคือจะใส่สีครีมอ่อนๆใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อสีดำสีเทานะครับให้มันเหมาะสมกับบรรยากาศแล้วก็ช่วยเหลือญาติของศพอภัยให้ผู้ตายและไม่พูดถึงผู้ตายในทางที่ไม่ดีนะครับคนอาบน้ำละหมาดอาบน้ำให้ศพเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาเจออะไรที่เป็นข้อตำหนิของศพนะครับเวลาเขาอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่พูดนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะครับไม่เอาข้อที่ไม่ดีที่พบในศพนะครับออกมาพูดข้างนอก
แล้วก็ละหมาดขอพรให้แก่ศพแล้วก็เดินไปศพที่สุสานนะครับแม้จะมีจักรยานแม้จะมีมอเตอร์ไซค์แต่ศาสนาเนี่ยนะครับส่งเสริมให้เดินไปส่งศพในสังคมมุสลิมนะครับเราก็จะพบนะครับว่าในชุมชนที่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยจะมีมัสยิดเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านวิญญาณนะครับมีโรงเรียนสอนศาสนาแล้วก็มีกูโบหรือสุสานฝังศพเอาไว้อยู่บริเวณใกล้ๆกันบางมัสยิดนะครับละหมาดเสร็จก็ออกประตูข้างเข้าสู่สุสานฝังศพทันทีเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นนะครับสังคมจึงต้องมีการจัดเตรียมเอาไว้นะครับอันนี้เรามาดูว่าโลกเราเนี่ยนะครับมันถูกสร้างมาและสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยมีอายุไขนะครับมนุษย์เองถูกสร้างมาเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายแต่ตายเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีใครรู้นะครับสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเล็กก็ตายเร็วหน่อยโลกเราเนี่ยนะครับมันใหญ่อะจุคนตอนนี้ก็ประมาณ 7,000 เกือบจะ 8,000 ล้านคนแล้วนะครับโลกมีวันสิ้นโลกไหมมีครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกสร้างมาจะถูกทำลายหมดมันจะมีวันอวสานนะครับพระเจ้าตอนนั้นที่ไม่มีวันอวสานนะครับคราวนี้คนบางคนบอกว่าโลกหลังความตายมันไม่มีหรอกนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับแมงวันแมงหวีนะครับที่เกิดในฤดูร้อนมีอายุสั้นประมาณ 10-15 วันถ้ามีคนบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีหน้าหนาวที่พื้นโลกนี่จะเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปหมดเป็นระยะเวลา2เดือน3เดือนแมงวีบางวันคงไม่เชื่อหรอกเพราะมันเกิดในฤดูร้อนนะครับอายุมันไม่กี่วันถ้าไปบอกว่าหิมะนะครับอากาศหนาวเย็นอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะครับที่ถูกสร้างมาแล้วจะต้องมีวันสิ้นสุดแต่ก่อนจะสิ้นสุดเนี่ยมันจะแสดงอาการเหมือนเรานะครับจะตายเนี่ยมันก็มีนะครับเมื่อแก่ขึ้นมาแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าอายุไขของเรานะครับใกล้กำลังจะหมดแล้วนะครับหรือยังไม่ได้มีไข้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับเด็กวัยรุ่นแว้นมอเตอร์ไซค์แป๊ะ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 นะครับเหยียบไป140 150อันนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างนึงนะครับใกล้จะจบชีวิตนะครับอันนี้โรคของเราเนี่ยนะครับมันจะมีอาการขึ้นมาไม่ใช่อาการของโลกนะครับจะเป็นอาการทางสังคมนะครับก็คือตัณหาจะถูกชักชวนอันนี้เราเห็นละทุกศาสนานะครับจะบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนวันอวสานของโลกหรือโลกาอวสานคนชั่วจะกลายเป็นผู้นำผู้คนไม่สามารถแยกความถูกต้องออกจากความผิดฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลชายจะทำชู้กับชายหญิงจะทำชู้กับหญิงผู้หญิงจะมีมากขึ้นประชากรตะวันตกจะครอบครองผู้อ่อนแอดอกเบี้ยจะรุ่งเรืองเลือดมนุษย์จะไม่มีค่านักร้องหญิงจะเพิ่มขึ้นนี่เป็นสัญญาณเล็กๆ เป็นสัญญาณเล็กๆที่จะทยอยออกมานะครับก่อนที่จะมีสัญญาณใหญ่นะครับสัญญาณใหญ่คืออะไรแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ด้านตะวันออกหนึ่งครั้งด้านตะวันตกหนึ่งครั้งแล้วก็ที่กลางโลกที่แผ่นดินอารับอีกหนึ่งครั้งนะครับดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกนะครับอันนั้นก็เป็นสัญญาณนะครับมีอยู่ 5-6 สัญญาณเป็นสัญญาณใหญ่นะครับแต่นี่เป็นสัญญาณเล็กที่ให้เราได้รู้นะครับถ้าเรียนศาสนาแล้วเนี่ยฮะเราจะได้รู้จะได้ระวังตัวอันนั้นคนเรียนศาสนาเนี่ยครับจึงมีวิสัยทัศน์เหมือนกับผู้จัดการที่มองอนาคตใน5ปี10ปี20ปีข้างหน้าก็ต้องทำงานหนักนะครับถ้าเป็นลูกจ้างมองดูนาฬิกา5โมงครึ่งละ5โมงละพอ4โมงครึ่งก็เริ่มเข้าห้องน้ำแต่งตัวละพอ5โมงเนี่ยจะเลิกงานละแต่แล้วก็กลับบ้านแต่ผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการยังต้องวางแผนนะครับอนาคตของบริษัทนะครับฉะนั้นคนที่มีศาสนาเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์เหมือนกับผู้จัดการคือเป็นผู้จัดการชีวิตของตัวเองที่มองการไกลนะครับให้พ้นจากโลกนี้ไปเพื่อจะได้เตรียมตัวอนาคตของตัวเองนะครับคราวนี้เมื่อตายไปแล้วนะครับมันก็มีที่ไปก็คือสวรรค์กับนรกนะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยก็มาบอกให้เราได้รู้ว่าโลกหลังความตายนะครับหลังวันฟื้นคืนชีพแล้วจะเป็นอย่างไรให้เราได้รู้
นะครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับจะมีข้อความบางตอนที่พูดถึงการวิวัฒนาการของทารกในครรภ์มารดาเช่นพระเจ้าได้สร้างสุเจ้าด้วยหยดอสุจิและให้สุเจ้าเจริญเติบโตในครรภ์มารดามีแขนมีขามีหูมีตามีสติปัญญาเป็นรูปร่างแล้วก็สุเจ้าได้ออกมาวิวัฒนาการในครรภ์มารดาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วนะครับการแพทย์ยังไม่รู้เพราะการแพทย์นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเพิ่งมาเจริญประมาณไม่ถึง200ปีที่ผ่านมาแต่คัมภีร์กุรอานได้พูดถึงวิวัฒนาการของทารกในครรภ์มารดาไม่ใช่ว่าคัมภีร์กุรอานต้องการจะเสนอตัวว่าเป็นคัมภีร์ทางวิทยาศาสตร์หรือแหล่งอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์แต่คัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกให้คนในยุครุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์นะครับได้รู้ว่าถ้าไม่เชื่อในโลกหลังความตายนะครับคนที่ไม่เชื่อหลังโลกหลังความตายก็ไม่ต่างอะไรจากทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาที่คิดว่าโลกครรภ์มารดาเนี่ยเป็นโลกที่ดีที่สุดแล้วเพราะตัวเองไม่ต้องทำงานนะครับนั่งรอรับสารอาหารผ่านจากแม่ทางสายสะดือแล้วก็นั่งนอนอยู่ในนั้นไม่ต้องทำอะไรเป็นระยะเวลา9เดือนแต่ถ้าหากว่าทารกเนี่ยรู้ว่าหลังคลอดออกมาแล้วโอ้โหมีอาหารสารพัดเยอะแยะมากกว่าในครรภ์มารดามีที่เที่ยวมีที่วิ่งเล่นมีแหล่งสนุกสนานเยอะแยะเนี่ยทารกอยากจะรีบออกมาคัมภีร์กุรอานต้องการจะบอกตรงนั้นวัตถุประสงค์นะครับที่พูดถึงเรื่องการในครรภ์มารดาที่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันต้องการจะสอนเรื่องความเชื่อในโลกหน้านะครับว่าโลกนี้ก็เหมือนกับโลกแห่งครรภ์มารดาตอนตายคือการคลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าโลกหลังความตายจะเป็นอย่างไรไม่มีใครมองเห็นไงทารกก็มองไม่เห็นความเป็นไปและสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นเดียวกับเรานะครับที่อยู่ในโลกนี้เราไม่สามารถมองเห็นความเป็นไปสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกหน้าได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงบอกให้เรานะครับว่าสวรรค์นี่เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นที่พำนักอันถาวรมีทานน้ำใสหลายสายสภาพนี้นะครับมนุษย์เห็นมาแล้วตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมอ่ะมนุษย์เห็นมาแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลามนุษย์สร้างแหล่งเอนเตอร์เทนเนี่ยนะครับมักจะมีทานน้ำมีเสียงน้ำตกเห็นไหมฮะมันเป็นเสียงที่อาดัมฮาวาเคยได้ยินมาแล้วก่อนจะถูกส่งมาอย่างโลกนี้ชาวสวรรค์จะได้นอนบนพรมใหม่นุ่มมีผลไม้สุกอยู่แค่เอื้อมนะครับมีหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกมนุษย์และยินแตะต้องนะครับมีเด็กๆคอยรับใช้และก็ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่เมาให้ดื่มแล้วก็มีชาวสวรรค์นี้ได้ใส่กำไลทองและก็ผ้าไหมในโลกนี้ผู้ชายไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำและก็ผ้าไหมเฉพาะผู้หญิงนั้นนะครับที่อนุญาตเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อในโลกนี้เนี่ยเราเว้นจากสิ่งที่พระเจ้าห้ามได้พระเจ้าก็จะตอบแทนให้กับเราในโลกหน้านะครับโดยการที่ให้ผู้ชายเนี่ยนะครับใส่กำไลทองแล้วก็ใส่ผ้าไหมนะครับอันที่สุดท้ายก็คือวันดีอย่างคือไม่ต้องทำงานนะครับไม่ต้องตื่นแต่เช้านะครับปูดีปูจอวิ่งขึ้นรถเมล์เบียดเสียดยัดเยียดนะครับในรถไฟฟ้าหรือว่านั่งอยู่ในรถที่บนถนนติดๆนะครับโลกหน้ามันไม่มีแล้วเพราะมันเป็นโลกแห่งการตอบแทนไงจึงไม่ต้องมีการทำงานนะครับเพราะนั้นถ้าอยู่ในโลกนี้แล้วการทำงานในที่หมายถึงว่าทำความดีนะครับโลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนนะครับในคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าอาดัมนี่ซาตานคือศัตรูของเจ้าและภรรยาของเจ้าดังนั้นจงอย่าให้มันทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวนสวรรค์และเจ้าจะได้รับความลำบากแท้จริงในสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่หิวและไม่ต้องเกรงกายในสวรรค์เจ้าจะไม่กระหายน้ำและก็ไม่ต้องตากแดดนะครับนี่คือสภาพของสวรรค์ที่พระเจ้าได้กล่าวเอาไว้บอกให้เรารู้นะครับเพื่อให้เราตัดสินใจว่าจะไปไหมนะครับแล้วก็ไม่ยากในการที่จะไปสวรรค์นะครับนรกใช้คำว่ายานนำนรกมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายชั้นด้วยเช่นเดียวกับสวรรค์นะครับสวรรค์สูงสุดก็คือสวรรค์เฟิร์ดดาวส์ชื่อเฟิร์ดดาวส์มีหลายชั้นเพราะคนเราระดับความดีความศรัทธาเนี่ยมันต่างกันนะครับก็เหมือนกับไปอยู่คอนโดอ่ะนะครับหรือไปอยู่บ้านก็แล้วแต่คนมีฐานะอย่างไรก็อยู่กันตามฐานะของตัวเองแต่ว่าในโลกหน้านะครับก็แต่ละคนก็ได้อยู่ในฐานะของตัวเองนะครับเช่นเดียวกันนรกนะครับ
ก็ในคัมภีร์กุรอานนะครับใช้คำว่าญะฮันนัมนะครับก็มี7ประตูตามบาปแต่ละชนิดเลือกเข้าได้เลยนะจะเข้าประตูไหนนะนะครับคนบาปนี่จะถูกต้อนเหมือนฝูงสัตว์ชาวนรกได้ดื่มน้ำหนองเดือดนะครับนรกชาวนรกได้กินต้นซักภูมิที่มีหนามแหลมไม่ใช่ทุเรียนนะนะครับมันมีคล้ายๆว่าเป็นลูกขนาดเท่ากับอะโวคาโดนะขนาดใหญ่สุดแล้วก็จะมีหนามแหลมๆนะครับกินทั้งผลนะครับไม่ต้องปอกเปลือกกินนะครับก็ถูกไฟเผารอบตัวถูกน้ำทองแดงราดใบหน้านะครับคนที่โกงทรัพย์สินนะครับเอาไว้เนี่ยนะครับถูกเหล็กร้อนนาบตัวนะครับนี่เป็นสภาพบางตอนบางส่วนที่คัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวเอาไว้สำหรับคนที่ลงนรกนะครับสภาพของนรกนี่เป็นไฟนะครับหลายคนเนี่ยมักจะปฏิเสธโอ้ยนะครับไม่มีจริงหรอกเพราะนั้นพระเจ้าก็พยายามที่จะส่งสัญญาณให้เห็นนะครับหลุมไฟนะครับที่มีไฟลุกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในแถบทางด้านขั้วโลกเหนือด้านไซบีเรียนะครับที่กว้างๆนะครับมีหลุมไฟนะครับที่ยังลุกเพราะว่ามันมีแก๊สเผาผลาญอยู่นะครับเราก็คำนึงว่าโลกเราเนี่ยนะครับมันเปลือกนอกมันเย็นลงเป็นพื้นโลกที่เราอาศัยอยู่แล้วเปลือกโลกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ต่อเนื่องกันแบบสนิทนะครับมันมีรอยแตกอยู่ไอ้รอยแตกที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเห็นได้จากน้ำพุร้อนนะครับเพราะว่าน้ำมันอยู่ใต้ดินแต่ความร้อนธรรมชาติของมันคือมันต้องดันขึ้นสู่ข้างบนนะครับพอน้ำไหลผ่านร่องรอยแยกของเปลือกโลกความร้อนที่อยู่ข้างใต้โลกเนี่ยมันก็ดันออกมาแล้วก็ความร้อนก็ทำให้น้ำเนี่ยมันดันขึ้นมาแล้วเป็นน้ำร้อนด้วยเราจึงเห็นน้ำพุร้อนซึ่งนะครับในประเทศไทยเรานะครับทางด้านตอนเหนือนะครับตั้งแต่เชียงรายจังหวัดตากเลื่อยลงมาถึงราชบุรีลงไปนะครับถึงกระบี่เราเห็นว่ามันมีน้ำพุร้อนอยู่เพราะว่าตอนนั้นเป็นรอยแยกของเปลือกโลกนะครับให้เราดูต่อไปนะครับเหตุการณ์ในวันอวสานนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับยังเถียงกันอยู่เลยว่าโลกเราเนี่ยมันเกิดจากการระเบิดที่เรียกว่าบิ๊กแบงใช่ไหมนะครับก็ศึกษากันไปตามความต้องการของนักวิทยาศาสตร์แล้วสำหรับคนมุสลิมแล้วเราสรุปแล้วว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาและเมื่อพระเจ้าจะสร้างอะไรก็แล้วแต่พระองค์บอกว่าจงเป็นจงเกิดขึ้นทุกสิ่งอย่างมันก็เป็นก็เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่ว่าวันสิ้นโลกเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับเพียงแต่บอกคร่าวๆว่าระเบิดปรมาณูที่มหาอำนาจสะสมกันไว้ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลแล้วแต่ถ้าระเบิดปรมาณูมันถูกยิงขึ้นมานะครับพร้อมๆกันปรมาณูที่สะสมเอาไว้นะครับบนโลกใบนี้เนี่ยมันสามารถจะทำลายโลกได้3ใบที่สะสมกันเอาไว้นะครับดังนั้นเหตุการณ์ในวันอวสานที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้ก็คือว่าดวงอาทิตย์จะถูกม้วนแล้วก็หมู่ดาวจะอับแสงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะถูกนำมารวมกันท้องฟ้าจะแตกออกหมู่ดาวจะแตกกระจายและก็น้ำทะเลจะท่วมภูเขานี่จะแตกกระจายอูฐท้อง10เดือนจะถูกทิ้งอูฐท้อง10เดือนเนี่ยนะครับมันเป็นอูฐที่มีค่าเพราะมันมีลูกอยู่ในท้องไงนะครับแล้วเวลาขายก็ได้ราคาแพงเพราะว่ามันมีลูกอูฐอยู่ในท้องด้วยเป็นสมบัติที่มีค่าของชาวอาหรับในเวลานั้นนะครับพอถึงเวลาจริงๆเข้านะครับทุกคนก็ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาตัวรอดต่างโคนต่างทิ้งพ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องเพื่อเอาตัวรอดนะครับก็เรานึกสภาพในการเวลาเกิดไฟไหม้เกิดแผ่นดินมันดินไหวนะครับทุกคนก็ต่างวิ่งกันเอาตัวรอดหลุมฝังศพจะถูกเปิดออกและทุกคนจะได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้เพราะว่าถึงวันนั้นนะครับวิญญาณทุกดวงนะครับตั้งแต่อดีตที่ล่วงลับไปนะครับจนกระทั่งถึงเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อโลกแตกแล้ววิญญาณทุกดวงเนี่ยจะไปปรากฏตัวต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้านะครับก็ให้เราได้เป็นความรู้เอาไว้นะครับอันนี้เมื่อมนุษย์ตายลงนะครับสิ่งที่จะติดตัวมนุษย์ไปก็คือศาสนกิจที่ตัวเองทำไว้ใครทำใครก็ได้นะครับสิ่งแรกที่พระเจ้าจะถามเราในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายเมื่อเราปรากฏตัวหน้าพระองค์ก็คือว่าละหมาดไหมพวกไม่ถามหรอกว่าเราเป็นผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจหรือเปล่านะครับเป็นผู้บัญชาการทหารบกหรือเปล่าเป็นนายกรัฐมนตรีไหมนะครับพวกจะถามว่าละหมาดหรือเปล่านะครับครบไหมอันที่สองก็คือกุศลทานพิธีทาน
ที่ได้ทำไว้อันนี้เป็นกุศลทานที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าญาริยะเช่นคุณได้ทำมัสยิดมีส่วนร่วมในการบริจาคสร้างอาคารมัสยิดสร้างอาคารเรียนนะครับให้หนังสือให้ทุนการศึกษาเด็กกำพร้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกุศลทานที่ต่อเนื่องคือหมายความว่าเมื่อคุณบริจาคเงินไปคนมาละหมาดที่มัสยิดนะครับเด็กมาเรียนหนังสือเด็กได้รับทุนการศึกษาจากคุณไปก็เป็นเด็กดีเวลาเขาละหมาดผลบุญก็ตกกับคุณอยู่ตลอดเวลาลูกที่ดีขอพรให้นั่นเป็นผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงกำหนดว่าพ่อแม่จะต้องลงทุนการศึกษาทางโลกและทางธรรมให้กับลูกของตัวเองเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเองเนื่องจากโลกนี้ไปแล้วลูกของตัวเองนะครับที่มีการศึกษาทั้งสองด้านด้านโลกและก็ด้านธรรมก็จะเป็นผู้ที่ขอพรให้กับเราตลอดเวลาหลังละหมาดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นงานศพของวัฒนธรรมต่างๆนะครับพระพุทธท่านพุทธทาสนะครับแล้วก็นี่การเผาศพแม่ชีจันนะครับวัฒนธรรมกายให้เราได้เห็นนะครับโอเคในคัมภีร์ไบเบิลก็พูดถึงสวรรค์เอาไว้เหมือนกันนะครับผมขอพูดเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วกันว่าบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาคือหมายถึงว่าสำนึกผิดอ่ะความบกพร่องด้านวิญญาณคือทำผิดเพราะวิญญาณเป็นตัวบงการและสำนึกผิดนะครับคนนั้นก็จะได้สวรรค์บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์นะเรื่องของสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนการทำดีในโลกหน้ามีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของศาสนาก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์อะไรก็แล้วแต่ทุกคัมภีร์ถูกส่งมาจากพระเจ้านะครับเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าหลังความตายเนี่ยเราต้องประสบชะตากรรมอย่างไรเพื่อให้เราได้เตรียมตัวในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและตั้งใจฟังผมขอวอนต่อสภาและสมประทานความรู้ความเข้าใจให้นำทางในการดำเนินชีวิตถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับสวัสดีครับวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวพี่ชายก็แยกย้ายกันนะ